สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีจ้าชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำขนมปังเนยสดนี้น่ากินมากเลยหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยทำกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมยีสต์นะคะกับนมสดก่อนนะคะแล้วก็คนให้ยีสต์นะคะละลายนะคะแล้วก็พักไว้นะคะ5นาทีค่ะระหว่างที่เรารอพักยีสต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแป้งขนมปังนะคะวันนี้เราใช้เครื่องนวดค่ะเพื่อนๆใช้มือนวดได้นะคะแล้วก็จะใส่แป้งค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราผสมให้เข้ากันนะคะพักไว้ค่ะตอนนี้เราก็พักยีสต์ของเรานะคะไว้5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในแป้งที่เราผสมไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดให้เข้ากันค่ะพอนวดไปสักพักนะคะเราก็จะใส่ไข่ค่ะตีพอแตกนะคะก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะพอนวดไปสักพักนะคะเราก็จะทำการใส่เนยลงไปเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คแป้งกันค่ะตอนนี้แป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะวิธีการเช็คแป้งนะคะก็คือหยิบแป้งออกมาส่วนหนึ่งนะแล้วก็นวดหน่อยแล้วก็ทำการแผ่นะคะให้เป็นฟิล์มบางๆคือถ้าแผ่เป็นฟิล์มบางได้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องจะพักแป้งนะคะเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนเอาออกมาแล้วก็ใส่โถปิดแรปก็ได้นะคะแต่ว่าส้มจะใช้วิธีการพักไว้ในนี้เลยนะคะเดี๋ยวพักไว้1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราพักแป้งไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะออกไปนวดกันค่ะตอนนี้เราเอาแป้งออกมาจากโถแล้วนะคะแล้วเราก็จะมานวดนิดหน่อยนะคะนวดไล่อากาศนะต่อไปนะคะเราจะตัดแบ่งแป้งนะคะก็ละ50กรัมประมาณนี้นะคะแบ่งแป้งนะคะเป็นครบ12ก้อนแล้วนะคะก็ละประมาณ50กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่ไส้เนยนะคะตัดเนยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแช่เย็นไว้แล้วก็เตรียมพิมพ์ถาดไว้ด้วยนะคะจะได้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะทำการแผ่แป้ง
คลึงค่ะแล้วก็วางบนผ่าแบบนี้นะคะเรียงไปเลยค่ะพอเราปั้นแป้งขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวางเรียงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ำนะคะแล้วก็ปิดแป้งนะคะพักไว้อีก1ชั่วโมงค่ะจากที่ออกจากเตาอบมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทานเนยอีกครั้งหนึ่งนะคะ